ะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตชุดล้างพิษตับ3สูตรใน1เดียวที่คุณสามารถทำเองได้อัลคาไลน์วอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียวน้ำมันปรุงอาหารสามารถใช้ทาผิวแล้วหมักผมได้ไหมหมักผมดีมากเลยครับปรุงแบบปรุงอาหารนะคะคุกกิ้งออยล์อ๋อคุกกิ้งออยล์ไม่เหมาะไม่ควรนะคะไม่เหมาะเพราะประสิทธิภาพด้อยกว่าสกัดเย็นมากเพราะเป็นน้ำมันเกรด2คือหมายถึงว่าเวลาเราเอาน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยเราเพื่อสุขภาพโดยตรงเพื่อปรุงอาหารเนี่ยคือเพื่อหยุดน้ำมันที่เป็นพิษอย่างอื่นเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าดื่มเพื่อสุขภาพกินสกัดเย็นถ้าดื่มเพื่อใช้ปรุงอาหารเพื่อไม่ต้องใช้น้ำมันอย่างอื่นเพื่อสุขภาพที่ไม่ทรุดลงไปใช้คุกกิ้งออยล์นะครับหลักการจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับสกัดเย็นที่จะไปหมักผมทาผิวนะครับเนื่องจากว่ามันผ่านการอบไล่ควันไล่กลิ่นแล้วบางส่วนเช่นวิตามินเป็นต้นเนี่ยมันก็อาจจะสูญเสียไปบ้างนะครับไม่เยอะนะครับแต่ก็สูญเสียไปบ้างแต่ว่าเทียบกับสกัดเย็นแล้วถือว่าต่างกันมากค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะน้ำมันมะพร้าวจะช่วยรักษาอาการเส้นแข็งตึงยึดได้ไหมคะคือเส้นตึงและแข็งนี้นะครับมันก็เป็นไปได้หลายสาเหตุเช่นบางคนเกิดภาวะเย็นเกินตึงแข็งไปถึงอัตราการเผาผลาญต่ำการดื่มน้ำมะพร้าวช่วยได้แต่ถ้าบางคนไม่ใช่สาเหตุนั้นเช่นมันล็อกนะครับอันนี้ต้องอาศัยการนวดแพทย์แผนไทยอ๋อจะมีงานวิจัยเล่าให้ฟังผมเนี่ยเสิร์ชงานวิจัยแล้วบางทีเห็นคุณค่างานวิจัยไทยที่ไปตีพิมพ์ระดับสากลของโลกแล้วเนี่ยไม่เผยแพร่เช่นใครจะรู้บ้างว่าคนเป็นโรคมะเร็งฉายแสงคีโมแล้วเนี่ยถ้านวดไทยเนี่ยภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเป็นงานวิจัยเลยนะครับผมเสียดายมากไม่ได้ถูกเผยแพร่คนไทยรู้ไว้จะทยอยเขียนเก็บงานวิจัยพวกนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังว่าอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ที่ผ่านงานวิจัยแล้วค่ะมีคำถามจากคุณสุภาวดีนะคะถามว่าน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นใช้ล้างพิษตับแทนน้ำมันมะกอกหรือเนยใสได้หรือไม่เพราะอะไรโอเคนะครับผมจะเล่าให้ฟังนิดเดียวเลยนะครับอันนี้คือน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันสายสั้นนี่ครับผมจะให้ดูอันนี้ดูภาพนี้นี่ครับเปรียบเทียบไหมครับคือคาร์บอนมันสั้นนับกันเลยครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 6ตัวสั้นแค่นี้ครับกรดคาร์บอนิกก็8ตัวคาปริกก็10ตัวอันนี้12ตัวมีมากสุดเกือบครึ่งนึงก็ยังน้อยนะครับมาดูนะครับอันนี้เทียบกับน้ำมันมะกอกยาวไหมครับนี่ยาวเฟ้ยเลยเทียบกับนี่ยาวสุดของน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวแล้วแค่นี้ครับอันนี้ 70% ในน้ำมันมะกอกอันนี้เกิน 50% ในน้ำมันถั่วเหลืองไขมันส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยสายปานสายยาวหมดนะครับมันล่อน้ำดีได้ดีเราถึงกินเนยใสในสมัยพุทธกาลถึงมากินน้ำมันมะกอกเพราะมันไม่อิ่มตัวแค่ตำแหน่งเดียวนะครับเป็นพิษน้อยกว่ามันล่อน้ำดีขับออกเพราะว่าน้ำดีเป็นที่รวมของคอเลสเตอรอลที่อาจจะมีสารพิษเก็บอยู่ในตับด้วยขับมันออกนะครับแต่น้ำมะพร้าวเนี่ยมันไม่ค่อยล่อน้ำดีนะครับมันซึมเข้าไปเลยอ่ะกลายเป็นพลังงานแก่ตับมันเลยทำหน้าที่กันคนละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุประสงค์เพื่อล่อน้ำดีน้ำมันมะกอกน่าจะดีกว่าถ้าเพื่อเพิ่มอัตราการเผาผลาญน้ำมันมะพร้าวดีกว่าครับค่ะคนธาตุเย็นทานน้ำมันมะพร้าวได้ไหมคะดีมากธาตุเย็นนี่หมายถึงว่าตัวเย็นใช่ไหมครับตัวอุ่นผมเนี่ยเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนความที่กินมังสวิรัติมาปีกว่าไม่เคยรู้อะไรมากนี่นะครับกินอาหารลิตรเย็นเยอะลงมารับประทานอาหารที่บ้านนี่นะครับโดนพัดลมสะท้านเลยทุกวันจะจามทุกวันต้องปิดพัดลมทุกวันพอมาศึกษาเรื่องไทรอยด์ทั้งหลายนี่นะครับวัดอุณหภูมิใต้ลิ้นเราอยากรู้ว่าเราหยินหรือหยางแค่ไหนอุณหภูมิตอนเช้าผมนี่นะครับคนปกติเท่าไหร่นะฮะ37ใช่ไหมครับของผมเนี่ย35ลงไป2องศาเซลเซียสจากนั้นก็เริ่มดื่มน้ำมะพร้าวผ่านไปเดือนกว่า2เดือนกว่าก็เพิ่มทีละ1องศาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่สะท้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เย็นเกินเนี่ยใช้น้ำมะพร้าวช่วยเป็นพลังงานได้โดยไม่ตกค้างนะครับไม่ก่อให้เกิดมันเป็นสายยาตกค้างหรือไปกระตุ้นทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตไม่เป็นครับค่ะคนที่มีอายุแล้วเป็นมะเร็งทานน้ำมันมะพร้าวได้ไหมคะคนที่มีอายุแล้วเป็นมะเร็งค่ะก็ผมก็จะย้ำว่าคนเป็นมะเร็งจากงานวิจัยก็อาหารสำคัญคือแป้งน้ำตาลโปรตีนไขมันก็เป็นต้องเป็นไขมันที่
ไม่ใช่มาจากเนื้อสัตว์ไม่ใช่มาจากไขมันไม่อิ่มตัวพวกน้ำมันพืชจากเมล็ดเล็กๆก็มาจากน้ำมันมะพร้าวกินผักให้มากกินธัญพืชก็ต้องมีปริมาณที่น้อยควบคุมได้นั่นหมายถึงว่าแป้งกับน้ำตาลนี่ต้องงดเลยนะคะงดต้องงดครับต้องใจแข็งครับค่ะคนที่เข่าเจ็บอะค่ะจะทานน้ำมันมะพร้าวได้ไหมคะเข่าเจ็บเข่าเจ็บก็มีหลายสาเหตุนะครับเช่นบางคนเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าน้ำมันนี่เป็นกรดนะครับกรดไขมันโปรตีนก็เป็นกรดนะครับเมื่อย่อยสลายแล้วได้กรดอะมิโน2นะครับคาร์โบไฮเดรตย่อยสลายแล้วเป็นน้ำตาลก็เป็นกรดน้ำตาลก็เป็นกรดผลไม้หวานก็เป็นกรดเรากินอย่างนี้นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับมากกว่า 70% ใช่ไหมครับเรากินอาหารเป็นกรดเนี่ย 70% แม้แต่น้ำมันมะพร้าวก็ตามอาหารที่เป็นด่างมีอะไรครับผักใบเขียวกับผลไม้รสเปรี้ยวแล้วดูสิครับเรากินกี่เปอร์เซ็นต์ได้ถึง 70% ไหมไม่ถึงบางทีไม่ได้กินเลยเพราะฉะนั้นเลือดเราเป็นกรดดังนั้นเนี่ยต่อให้กินน้ำมะพร้าวเนี่ยต้องรู้จักสมดุลกรดต่างด้วยถ้ากินอาหารไม่ได้อย่างที่ผมบอกกิน70เป็นด่างกินกรดแค่30ถ้าทำไม่ได้ต้องดื่มน้ำด่างให้มากๆถึงจะสมดุลนะครับถึงจะสมดุลเพราะฉะนั้นแล้วอย่าแค่กินน้ำมะพร้าวที่เราเอามาเป็นเครื่องทำน้ำด่างกระติกน้ำด่างก่อนหน้านี้เนี่ยควรจะคู่กันด้วยด้านหนึ่งเพื่อเพิ่มอัตราการเผาผลาญอีกด้านหนึ่งเพื่อลดความเป็นกรดจากร่างกายให้ลดลงค่ะมีเรื่องที่เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญไตรกลีเซอไรด์ส่วนใหญ่ถ้าจะลดนะครับลดแป้งน้ำตาลลดลงเลยเร็วมากนะครับแต่ส่วนใหญ่น้ำมะพร้าวเพื่อถ้ากินเสริมมันจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญไตรกลีเซอไรด์ก็จะลดลงแต่ถ้าคู่กันได้มันจะลงเห็นได้ชัดเร็วอาจารย์เทพเวลาเราจะไปตรวจร่างกายเนี่ยนะคะตกลงเราจะต้องงดอาหารตอนไหนยังไงถึงจะได้ค่าคอเลสเตอรอลที่มันเป็นค่าที่แท้จริงก็คือค่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเปลี่ยนไปได้ตลอดนะครับอย่างที่เราเห็นอดอาหารก็คอเลสเตอรอลขึ้นเริ่มกินอาหารคอเลสเตอรอลก็ลดลงกินอาหารคอเลสเตอรอลจากแหล่งวัตถุดิบคอเลสเตอรอลก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่ได้เชื่อตามที่เขาเล่าว่านะครับลองอ่านข้อมูลผมเนี่ยบางทีเราอาจจะดีใจว่าคอเลสเตอรอลสูงขึ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วเพราะ HDL สูงและข้อสำคัญคนคอเลสเตอรอลสูงเมื่ออายุมากนะครับผมสังเกตหลายคนแล้วนะครับแก่ช้าอาจารย์มีแก่ช้ากว่าวัยค่ะมีค่ามาตรฐานไหมคะว่าอย่างคนอายุเท่าไหร่ควรจะคอเลสเตอรอลมันควรอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานไม่เท่ากันครับค่ะคือเขาบอกว่าจากงานวิจัยบอกว่าสูงหรือต่ำไม่สำคัญเท่ากับ HDL มีมากหรือมีน้อยต้องเอามาคำนวณคู่กันถ้า HDL สูงอย่ากลัวคอเลสเตอรอลสูงถึง300ยังไม่น่ากลัวเลยชมรมมะพร้าวเนี่ยอยากจะกระตุ้นอยากจะให้ตัวเองถึง300เพราะมีแหล่งวัตถุดิบในการผลิตฮอร์โมนมากขึ้นขอให้ HDL สูงไม่เป็นอะไรนะครับดังนั้นให้ความสำคัญกับ HDL ให้มากค่ะนะฮะค่ะน้องค่ะที่ใส่แว่นนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะอ๋อเป็นลมอย่างนี้ครับช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเขาทานแล้วมีอาการเป็นลมให้ลดระดับลงคือบางทีอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นลำไส้เคลื่อนตัวเร็วมันพลังงานทำให้เขารู้สึกเหงื่อออกแตกผมก็เป็นนะครับในช่วงแรกอยากลองเยอะเนี่ยนะครับก็ลดปริมาณลงเดี๋ยวค่อยๆไต่ก็จะอาการดีขึ้นแล้วก็ให้ดื่มน้ำอุ่นตามน้ำอุ่นตามหลังจากดื่มน้ำมะพร้าวแล้วค่ะแล้วก็แถมท้ายสุดท้ายเลยก็คือผิวเอนไซม์เป็นโมเลกุลสายสั้นน้ำมะพร้าวเป็นกรดไขมันสายปานกลางดูดซึมเร็วเพราะว่าอันนึงผ่านจุลินทรีย์ย่อยอีกอันนึงเป็นโดยธรรมชาติใช้คู่กันได้นะครับหมักผิวหน้าด้วยการทาน้ำเอนไซม์ที่เอาไว้ดื่มนี่แหละครับนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงหรือเกินกว่านั้น45นาทีล้างด้วยน้ำเย็นออกแล้วตาด้วยน้ำมันมะพร้าวบางๆจะพบสิ่งมหัศจรรย์มากว่าผิวพวกท่านนิ่มขึ้นนุ่มขึ้นมากเลยนะครับลองดูนะครับน่าจะเด็กแบบนี้แล้วค่ะอย่างนี้ครับนี่จะ60แล้วนะคะในหน้ายังเด็กขนาดนี้ไม่ถึงนะคะล้อเล่นวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากครับประชาชนครับ Thank you for your time ครับขอบคุณ3ครั้งเลยครับเป
เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทราบถึงความจริงกลับด้านหลายและต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่เราเข้าใจผิดมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลน้ำมันพืชหรือแม้แต่น้ำมันมะพร้าวที่คนไทยแล้วก็คนทั้งโลกเนี่ยต่างถูกหลอกจากทุนสามัญมาอย่างยาวนานถ้ารู้อย่างนี้แล้วอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมอย่าลืมนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะพกติดตัวไว้ปฏิวัติน้ำมันพืชเพื่อที่จะได้บอกเล่าบอกต่อให้กับคนในครอบครัวและคนที่คุณรักค่ะและในสัปดาห์หน้าค่ะเปลี่ยนก่อนป่วยจะกลับมาแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงสุขภาพดีด้วย8อปฏิวัติความคิดพิชิตโรคภัยปฏิวัติการกินค่ะซึ่งมีคุณผู้ชมนะคะหลายท่านได้พลาดชมและอยากจะให้เรานั้นนำเทปบันทึกการถ่ายทำตั้งแต่เทปแรกๆกลับมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งค่ะในสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะว่าพิกจะพาไปติดตามเรื่องราวของเปลี่ยนก่อนป่วยตั้งแต่เทปแรกๆนำกลับมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งนะคะตอนนั้นเนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนผู้นำจังหวัดกาญจนบุรีของคุณลุงจำลองนั่นเองค่ะเพื่อไปค้นหาคำตอบให้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วการล้างพิษตับทำให้คนหายป่วยได้อย่างไรในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันอีกครั้งนะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ค่ะเข้าไปที่ Facebook ของเรา www.facebook.com/เปลี่ยนก่อนป่วยเขียนภาษาไทยนะคะและก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะชุดล้างพิษตับ3สูตรใน1เดียวน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์อัลคาไลวอเตอร์กระติกทำน้ำด่างพกพาสะดวกและอัลคาไลวอเตอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียววันนี้พริกและทีมงานเปลี่ยนก่อนป่วยลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะหมดแหละ